สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนดาริกชาแนลวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปชมบรรยากาศข้างนอกนะคะไปทานอาหารนอกบ้านกันนะไปร้านมะเฟืองกันค่ะไปเลยค่ะก่อนจะไปก็พาเพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศช่วงเย็นนะคะตอนนี้อากาศเย็นที่จังหวัดสระบุรีตอนเย็นเย็นจะไม่มีพระอาทิตย์แล้วตกไปแล้วนะตอนนี้น่าจะ5 โมงกว่ากว่านะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะที่เราจะมารับประทานอาหารกันตอนเย็นอาหารก็เริ่มมาเสิร์ฟแล้วนะคะพ่อดาริกชอบขาหมูเยอรมันและเฟรนฟรายนะคะแล้วก็เกี่ยวกับสเต็กนี่พ่อดาริกชอบมากเลยก็ของดาริกก็ทานยำๆนะคะ
พ่อดาริกก็ต้องมาทานไอศครีมตบท้ายนะคะตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดาริกชาแนลด้วยนะคะที่นี่การันตีเลยว่าห้องน้ำสะอาดดีเลยค่ะมะเฟืองนะคะเฉลิมพระเกียรติสระบุรีค่ะมาเที่ยวได้ค่ะ